ท่านสงวนนะครับท่านประธานที่เคารพผมสุวรรณภูมินีเพื่อไทยจังหวัดลำพูนต้องขอขอบคุณท่านประธานที่ได้ให้เวลาในการแสดงความคิดเห็นท่านประธานครับผมจะใช้เวลาสั้นๆเนี่ยนะฮะรายงานต่อท่านประธานเพื่อผ่านไปยังผู้มาชี้แจงทั้งสองฝ่ายคือฝ่ายรัฐบาลและฝ่ายสมช.ท่านครับวันนี้เนี่ยการทำงานวันนี้ผมถือว่าเป็นการทำงานเรื่องจริงไม่ใช่เสมือนจริงเพราะว่าท่านจะต้องรับฟังฝ่ายที่เขาเสนอความเห็นในเรื่องนี้ผมจะใช้เวลาสัก2นาทีเพื่อจะพูดให้ท่านเห็นว่าคนที่ยืนพูดเนี่ยจริงใจในการเสนอปัญหาและมีประวัติศาสตร์ตัวเองมาอย่างไรผมไม่อยากให้เวทีนี้และตัวท่านเองและทางฝ่ายรัฐบาลเนี่ยตัดตอนประวัติศาสตร์ประเทศเพื่อนบ้านเราผู้นำท่านหนึ่งเนี่ยพอได้อำนาจก็บอกรัฐนี้เป็นรัฐของกรรมกรชาวนาและทหารเท่านั้นฉันเป็นผู้เป็นพระหูสูตรที่ทำขึ้นมาและในสุดเป็นไงครับเขาล้มวันเผาศพเขานั่นน่ะไม่มีใครไม่ได้โผล่หน้าให้คนเห็นเพราะกลัวผมคิดว่าผมหมายถึงใครท่านคงรู้ท่านครับผมเป็นคนคนหนึ่งที่เป็นพุทธ 100% แต่ตระกูลเดิมผมนี่มหามัดนามสกุลนี้สองท่านเป็นอิหม่ามอีกหนึ่งท่านเป็นด็อกเตอร์หนุ่มสอนศาสนาอยู่ทางสื่อขนาดนี้พ่อผมสอนศาสนาพ่อผมเสียชีวิตเมื่อผมอายุ11เดือนเรื่องที่ผมพูดไม่เป็นประโยชน์กับผมเท่าไหร่แต่จะบอกให้ท่านรู้ว่าท่านฟังผมหน่อยว่าผมติดตามเรื่องนี้มาตั้งแต่เมื่อไหร่พ่อผมถูกฆ่าตายเมื่อผมอายุ11เดือนแต่ผมรู้ว่าพ่อถูกฆ่าเนี่ยเมื่อผมอายุ21ปีผมไม่ได้ไปศึกษาต่างประเทศเหมือนคนอื่นเพราะผมเป็นพุทธท่านครับทั้งหมดที่ท่านเขียนเนี่ยดูดีหมดนะแต่ข้อสรุปของท่านที่พูดผู้ทรงเกียรติที่พูดก่อนผมเนี่ยมันสรุปทั้งหมดที่พูดมาทั้งวันผมฟัง4ชั่วโมงผมได้ยินคำว่ารัฐทหารผมได้ยินคำว่าแบ่งแยกดินแดนในสภาแห่งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมอยู่มา10กว่าปีเมื่อก่อนคนในซีกทางขวามือผมเนี่ยไม่กล้าพูดเรื่องแบ่งแยกดินแดนและรัฐบาลก็ไม่กล้าพูดแต่วันนี้ได้ยินผมได้ยินคำว่าข่าวกองล้มเหลวผมได้ยินคำว่าเราทำเพื่อผ่านไปเท่านั้นน่าจะจริงนะท่านประธานเพราะว่าให้ฝ่ายนี้พูด10นาทีฝ่ายโดนพูดเท่าไหร่ก็ได้ก็เหมือนกับว่าทางนี้ให้พูดเพียงแค่ผ่านไป7นาทีที่เหลือจากเนี้ยท่านฟังผมหน่อยครับข้อหนึ่งท่านฟังแค่นี้ไม่พอท่านต้องจัดประชุมขยายวงแต่เล็กๆปิดลับแล้วท่านเห็นว่าคนในสภานี้มีคุณค่าในการแสดงความคิดเห็นไหมเชิญไปฮะผู้รู้ทั้งหลายในประเทศนี้มีเยอะแยะในประเด็นบางประเด็นพูดให้ลึกซึ้งข้อต่อไปนั่นนะท่านจะต้องแก้กฎหมายสปต.นะฮะเพราะว่ากฎหมายฉบับนี้คือการสร้างการปกครองรูปแบบใหม่ใน3ประเด็นต่อไปนี้ท่านฟังให้ดีนะฮะอันที่1เลขาสปต.เนี่ยต้องเป็นตำแหน่งทางการเมืองใครเป็นรัฐบาลก็ต้องเปลี่ยนได้ไม่ใช่เปลี่ยนไม่ได้ต้องเปลี่ยนเลยทันทีถ้าเปลี่ยนรัฐบาลต้องเปลี่ยนทั้งนี้ทันทีเลยเรื่องที่สองท่านฮะสภาที่ปรึกษาตามกฎหมายเนี่ยต้องมาจากการเลือกตั้งอำเภอละหนึ่งคนมากำกับดูแลนโยบายทั้งหมดข้อสามต้องแก้กฎหมายในพื้นที่นั้นน่ะเพิ่มอำนาจท้องถิ่นลดอำนาจส่วนภูมิภาคสามข้อนะฮะตำแหน่งเลขาต้องเป็นตำแหน่งทางการเมืองข้อสองท่านต้องกำหนดเลยนะฮะว่าสภาที่ปรึกษาเนี่ยมาจากการเลือกตั้งตรงของอำเภอและคนให้มากำกับดูแลในทุกเรื่องข้อ3เพิ่มอำนาจท้องถิ่นลดอำนาจส่วนภูมิภาคเรื่องต่อไปที่อยากจะพูดถึงก็คือว่าแล้วเมื่อมีวันเนี้ยผมเสนอว่าห่วงโซ่ใจกลางนี่ที่ต้องทำทันทีคือเรื่องอะไรเรื่องที่1ฮะไม่ต้องแก้กฎหมายยกเลิกระเบียบที่สำคัญที่สุดเนี่ยมาก่อให้ประโยชน์มหาศาลคือเรื่องอะไรครับงบประมาณทั้งหมดเนี่ยจ้างพิเศษตัดทันทีให้ประมูลเหมือนกับที่อื่นไม่อย่างนั้นผลประโยชน์มหาศาลฮะหลายเรื่องเป็นเรื่องไม่จริงเรื่องผงงบประมาณทั้งสิ้นเรื่องนี้ยกเลิกได้โดยไม่ต้องแก้กฎหมาย
ช้มติครม.หรือว่าใช้คำสั่งของสำนักนายกได้เลยฮะเรื่องที่สามท่านครับการใช้งบประมาณใน100บาทท่านฟังให้ดีนะ 25% เท่านั้นที่เราจะใช้กับกองกำลัง 30% เนี่ยใช้กับการข่าวเพราะการข่าวฉันเป็นการข่าวตั้งรับล้มเหลวสิ้นเชิงเรื่องต่อไป 45% เนี่ยถึงจะเป็นบริหารพัฒนา 25% กองกำลังนะท่านฮะมีประเทศเดียวในโลกการข่าว 75% กองกำลังฮะแพ้อย่างนี้แพ้แน่นอนนะท่านฮะท่านครับผมคิดว่าเริ่มต้นเรื่องที่1ยกเลิกตรงนั้นเปลี่ยนแปลงวิธีการงบประมาณที่เราใช้ไปเรื่องที่2ฮะท่านต้องทำทันทีในเขตเทศบาลใหญ่เขตเมืองใหญ่ยกเลิกกฎหมายทุกอย่างเพราะว่าเรื่องนี้ทั้งฉบับที่ท่านเขียนมาเนี่ยไม่สามารถจะใช้กับภาคใต้ทักพื้นที่เพราะคนภาคใต้สูญเสียสาระสำคัญแห่งสิทธิ์โดยกฎหมายความมั่นคงกฎหมายหลายๆฉบับที่ใช้ที่นั่นน่ะมันใช้ไม่ได้มันเป็นสิ่งที่เลวร้ายที่สุดออกจากบ้านไม่รู้ว่าจะถูกจับข้อหาอะไรสูญเสียสิทธิความเป็นมนุษย์ต้องเลิกอย่างเงี้ยครับถ้าเลิกเสร็จเนี่ยทุกอย่างอุดมการณ์ที่ท่านต้องการเกิดขึ้นเขาจะมาร่วมแก้ไขปัญหากับท่านนะเขตนี้เนี่ยเป็นเขตที่ยกเลิกกฎหมายทุกอย่างเขาเป็นบุคคลธรรมดาของประเทศเขามีความมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยปัญหาความเลวร้ายที่นั่นน่ะเขาป้องกันให้ท่านเพราะเขากลัวอะไรเขากลัวกฎหมายการแบ่งแยกดินแดนเนี่ยคือกระบวนการขณะนี้เราต้องใช้กระบวนการแย่งชิงประชาชนสิ่งที่ผมเสนอมาเนี่ยคือกระบวนการแย่งชิงประชาชนให้กลับมาอยู่กับฝ่ายเราท่านฮะทำอย่างอื่นไม่ได้ผมพูดในเวลาอันสั้นแต่เป็นข้อสรุปที่ผมเสนอให้ท่านในเรื่องเหล่านี้เนี่ยจำเป็นต้องทำโดยเฉพาะการยกเลิกกฎหมายกดหัวประชาชนเนี่ยต้องยกเลิกทันทีทดลองสัก3พื้นที่เนี่ยท่านจะเห็นว่าสิ่งที่ผมพูดเป็นจริงวันนี้ตัดตอนประวัติศาสตร์ขนาดบอกว่าทุกอย่างเกิดตั้งแต่ปี47เพื่อทำลายสร้างวัฒกรรมทางการเมืองเพื่อทำลายทักษิณเท่านั้นแต่ผลกลับมาเนี่ยเขาหัวเราะนะท่านฮะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงเพราะทักษิณบอกว่าดูถูกว่าเป็นโจรกระจอกเขาแค้นเขาถึงต่อสู้ขนาดนี้นะถ้าเรื่องนี้เป็นจริงผมถามว่า2411เกิดอะไรขึ้นท่านรู้ไหมฮะวันนี้เขาบอกว่าสยามโกงเขาอังกฤษยึดเขาไปกึ่งหนึ่งเนี่ยคืนแต่สยามไม่คืนเนี่ยท่านตอบคำถามนี้ยังไงการสนธิสัญญา3ฝ่ายระหว่างอังกฤษปัตตานีและสยามเนี่ยมีไหนหายไปไหนจากประวัติศาสตร์ไทยระหว่างอังกฤษเชียงใหม่ลำพูนลำปางเนี่ยหายไปไหนจากประวัติศาสตร์ไทยวันนี้ค้นในแผ่นดินเนี่ยของสองที่เนี่ยขุดเจออะไรฮะเจอตอไม้เจอต้นไม้ฝังดินมียี่ห้ออะไรBBC ฮะบอร์เนียวเบอร์มาคอมพานีด้วยสัญญาฉบับนั้นนะถ้าเราไม่พูดถึงเรื่องนี้เนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้ท่านฮะต้องยอมรับหลักที่สุดคือความคิดแยกดินแดนนะความคิดไม่ยอมรับแต่สิ่งที่ผมเสนอเนี่ยฮะจะทำให้คนรุ่นใหม่เข้าใจว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยมันไม่ต้องแยกดินแดนก็ได้ประเทศไทยฮะปกครองด้วยอะไรฮะด้วยสภาความมั่นคงด้วยสมช.ไม่ใช่สภาแห่งนี้อำนาจสูงสุดอยู่ที่นั่นถ้าตรงนั้นไม่เซเยสที่นี่ทำอะไรไม่ได้สักอย่างวันนี้คนบ้านนอกอย่างผมเสนอตรงนี้ลองไปคิดดูถ้าไม่อย่างนั้นสิ่งที่ผมทายต่อไปนี้ขอเวลาสัก2นาทีท่านครับคืออะไรฮะผมไม่ค่อยทายผิดสถานการณ์ภาคใต้ขณะนี้ท่านประธานยกระดับสงครามแล้วใช่ไหมยอมรับไหมยกระดับสงครามแล้ววันนี้คาร์บอมระเบิดในเมืองนี่คืออะไรอ่ะเขาไม่ยอมให้จับเป็นนั่นคือระเบิดผีชีพคุณคอยดูท่านไม่เชื่อผมมันยกระดับแล้วท่านผ่านกองกำลังท่านคุมกำลังมาก่อนที่ผมพูดท่านเข้าใจผมทำไมกล้าพูดไม่มีช่องทางพูด
วันนี้จำเป็นต้องพูดเพราะมันถึงเวลาจะต้องพูดปล่อยอย่างนี้ไม่ได้อีกแล้วฮะเราจะเสียหายที่เราเข้าไปได้บ้านไหนสบายเนี่ยไม่ถูกทำลายเนี่ยบ้านนั้นเขายึดแล้วฮะรู้ไหมฮะหลายที่เก็บภาษีสองทางฮะพูดแค่นี้ท่านเข้าใจฮะเรื่องหลายเรื่องเปิดเผยไม่ได้เรื่องหลายเรื่องพูดที่นี่ไม่ได้เชิญไปพูดในกลุ่มเล็กๆนะครับจะบอกให้ฟังขอบคุณท่านประธานครับ